ลิปนี้นะคะพี่อ้ําจะมาอัปเดตกระเป๋ากุชชี่มามองของพี่อ้ํานะคะเนื่องจากว่าตอนนี้น้องอยู่กับพี่อ้ํามาเกิน1ปีแล้วพี่อ้ําเคยทําคลิปเพ้อแกะกล่องไปเมื่อปีที่แล้วใช่มั้ยคะแล้วก็มีคนถามพี่อ้ํามาเยอะนะคะว่าน้องกระเป๋าตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีการหนังลอกล่อนมั้ยหนังกรอบมั้ยเครื่องขอบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาอัปเดตให้ดูกันนะคะถ้าไม่ได้ใช้งานและจะไม่เอาลงกล่องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการหนังมีปัญหาเนื่องจากว่ามันจะอาจจะชื้นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเอาใส่ถุงผ้าแบบนี้แล้วก็เอาวางไว้บนชั้นนะคะน้องก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยแหละเดี๋ยวพี่อัพจะให้ดูนะคะนี่นะคะหน้าตาน้องก็ยังดีงามอยู่ใครที่ใช้กระเป๋ากุชชี่มามองรุ่นนี้แบบพี่อัพนะคะพี่อัพแนะนำให้เก็บใส่ถุงผ้าแบบพี่อัพแล้วก็เอาไว้ในที่มันแบบว่าไม่อับชื้นจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่โดนแดดแรงจนเกินไปนะคะแล้วก็สัตว์ของเราเนี่ยเข้าไปไม่ถึงคือแมวอ่ะมันแบบได้กลิ่นหนังอะไรเงี้ยมันก็คือแบบว่าอยากจะรู้ว่าอะไรมันอยู่ในนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยเอาไว้ในถุงผ้าแล้วก็ไว้ในชั้นที่สูงนะคะปราศจากการที่มันจะขึ้นไปทำลายได้นะคะอันนี้ก็เลยยังอยู่ในสภาพที่ดีสมบูรณ์แบบนะคะน้องอยู่กับพี่อ้ํมาปีกว่าพี่อ้ํารู้สึกว่าน้องไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะคะสภาพน้องคือยังดีอยู่เหมือนตอนวันที่มาใหม่ๆเลยถามว่าสายโซ่มองขึ้นไหมดำไหมก็ไม่นะคะตอนนี้สภาพสายโซ่ก็คือยังดีอยู่นะคะแล้วพวกหนังอะไรเงี้ยก็ไม่มีการแตกนะหนังพี่อ้ําไม่แตกเลยไม่ลอกเลยนะคะแล้วก็หนังพวกเนี้ยนะคะคือยังดีอยู่ให้ดูใกล้ๆเห็นป่ะหนังยังดีอยู่นะคะหนังไม่แห้งไม่กรอบนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการดูดสีใดๆติดลงไปเลยโลโก้ด้านหน้าก็ยังดีอยู่นะคะไม่มีการลอกนะคะแล้วก็ไม่มีรอยขนแมวนะคะคือพี่อ้ําใช้แบบถนอมมากๆเลยนะคะโดยรวมแล้วดูดีอ่ะให้ดูใกล้ๆโซ่ยังสภาพดีอยู่นะคะไม่มีลอกล่อนนะคะไม่มีหมองคํานะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะไม่มีการโดนดูดสีเลยนะคะสภาพยังโอเคอยู่นะจ๊ะแล้วก็ข้างหน้านะคะโลโก้ก็คือยังดีอยู่เห็นป่ะสภาพทั้งหมดยังโอเคอยู่นะจ๊ะเพราะว่าพี่อ้ําไม่ได้ใช้กระเป๋ากุชชี่มามองใบเนี้ยทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกนะคะคือพี่อ้ําจะมีการสลับใช้นะคะกระเป๋าใบนู้นใบนี้คือสลับกันไปถ้าวันไหนพี่อ้ําดูพยากรณ์อากาศว่าฝนตกพี่อ้ําจะเก็บน้องไว้เลยแล้วก็จะเอาเป็นกระเป๋าที่เป็นหนัง PU แทนเนื่องจากว่า PU เนี่ยโดนฝนโดนอะไรเงี้ยไม่ค่อยเป็นอะไรนะคะแต่ว่ากระเป๋าที่เป็นหนังแทนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าโดนฝนมันจะมีปัญหาเราก็เลยหลีกเลี่ยงดีกว่านะคะแล้วก็ถ้าวันไหนพี่อ้ําใส่เสื้อผ้าสีเข้มเช่นสีดำสีแดงหรือว่ากางเกงยีนพี่อ้ําก็จะไม่ใช้ใบนี้เหมือนกันนะคะกลัวมันดูดสีนะคะไม่รู้ว่ามันดูดหรือเปล่าถ้าดูดแล้วคือเศร้าเลยไงเราก็เลยป้องกันไว้ดีกว่าแก้ราคาหนังก็สูงเนาะกว่าจะซื้อหนังมาได้เนี่ยก็ทำใจลำบากอยู่ถ้าได้มาแล้วก็อยากจะรักษาหนังให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะแล้วก็ขอบด้านข้างตรงนี้นะคะก็ยังโอเคอยู่เห็นป่ะยังป่องอยู่ซึ่งพี่อ้ํานะคะแอบสังเกตของบิวตี้บล็อกเกอร์เพื่อนๆหลายๆคนที่ใช้กระเป๋ากุชชี่มามองนะคะนางก็จะแบนบีบแบบแบนตั้งแต่เลยตรงเนี้ย คือเราอ่ะเคยเห็นบล็อกเกอร์ฝรั่งเนี่ยใช้หลายๆคนเนี่ยมันแบนแล้วไงแกเราก็เลยพยายามไม่ทำให้นางแบนด้วยการที่เอาไปสะพายแบบนี้นะคะคือสะพายแบบนี้โอกาสแบนเยอะมากเพราะว่าเวลาเราหนีบเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะคะมันก็จะบีบแล้วก็แบนนะคะแล้วเราก็จะพยายามถือแบบนี้ตลอดเลยนะคะเวลาใช้งานเนี่ยคือถือแบบนี้ห้อยแขนแบบนี้บ้างนะคะอาจจะมีแบบว่าสะพายสายเดียวแบบนี้บ้างนะคะคือยังไงก็แล้วแต่จะไม่ให้นางมาอยู่ระหว่างแขนเราเด็ดขาดถ้าอยู่แบบเนี้ยคืออันตรายมากจอซี่เบอร์รี่นะนางก็เคยบอกว่าเจ๊อย่าทำแบบนี้เดี๋ยวมันจะแบนอะไรเงี้ยเราก็เลยศึกษามาตั้งแต่นั้นเลยเราก็เลยเป็นแบบนี้เห็นปะมันยังดีอยู่ซึ่งคนอื่นอ่ะแบนไปหลายคนแล้วแต่ว่าเราเนี่ยโชคดีที่ก่อนจะซื้ออะไรเราศึกษามาพอสมควรเนาะพอเรามีการศึกษาเนี่ยเราก็เลยจะมีการป้องกันที่ดีมันก็เลยไม่แบนนะคะแล้วเวลาเราเก็บเนี่ยพี่อ้ําใส่ถุงผ้าใช่ป่ะแต่ว่าข้างในอ่ะพี่อ้ําจะใส่กระดาษยัดไว้แบบนี้นะคะเนี่ยเพื่อให้มันดันทรงไม่ให้มันรีบแบนเนื่องจากว่าตัวกระเป๋าเนี่ยมันมีความนิ่มนะคะคือข้างล่างเนี่ยมันนุ่มนิ่มมากเลยถ้าเราไม่เอาอะไรดันไว้เวลาเราวางอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยบางทีมันเสียทรงได้นะคะอันนี้ก็คือคิดเอาเองแต่ว่าการที่เราคิดเอาเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกนะมัน1ปีกว่าๆแล้วว่าสภาพกระเป๋าเรายังเหมือนซื้อใหม่เลยเหมือนออกจากช็อปเลยนะคะกลิ่นหนังก็ยังมีอยู่นะคะกลิ่นสัตว์อะไรเงี้ยคือกลิ่นหนังมันแบบว่า
แรงมากนะคะทุกครั้งที่เอามาใช้เนี่ยก็จะได้กลิ่นทุกครั้งเลยคือน้องอาจจะแบบตายไม่ดีแล้วก็เลยแบบว่าฝากวิญญาณมาอยู่กับกระเป๋าใบนี้ คือแบบว่ากลิ่นมันติดแรงมากคือกลิ่นไม่เคยสาบสูญไปเลยในระยะเวลา1ปีที่อยู่กับเรามานะคะคือได้กลิ่นตลอดแล้วก็เซิงโซเนี่ยอะไรยังไม่เอี้ยมอยู่เลยคือแบบประทับใจมากเลยอ่ะดีไซน์ที่ซื้อมานะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ถามพี่อ้ําว่าจะซื้อกระเป๋ากุชชี่มามองไปนี่ไหมตอบเลยว่าซื้อ 100% เลยเพราะว่าน้องอยู่กับเรามาปีกว่าแล้วสภาพน้องยังดีอยู่นะคะคือแบบดูดิเนี่ยแล้วมันเกิดมาเพื่อพี่อ้ําเลยมันเข้ากับพี่อ้ํามากไม่ว่าพี่อ้ําจะใส่ชุดไหนนะคะพี่อ้ําสะพายเป็นเนี่ยพี่อ้ํารู้สึกว่ามันเป็นตัวของตัวเองอ่ะมันขึ้นมากเลยมันส่งกันมากเลยนะคะพี่อ้ํารักมากหรือว่าอีตัวที่ตายอ่ะเป็นเนื้อคู่พี่อ้ําชาติที่แล้ว อาจจะใช่ก็ได้เนาะแต่ว่าพอชาติเนี้ยนะอาจจะเกิดมาเป็นสัตว์อะไรเงี้ยแล้วก็โดนฆ่าตายนะคะแล้วก็มาในรูปแบบของกระเป๋านะคะพี่อ้ํารักมากเลยทนุถนอมมากคือแบบโอ๊ยชอบแบบประทับใจนะคะถ้าใครกําลังลังเลอยู่คิดว่าจะซื้อดีไหมพี่อ้ําบอกเลยว่าซื้อเถอะดีนะคะแล้วก็เอาคลิปเนี้ยนะคะดูแล้วก็ศึกษาไว้ว่าพี่อ้ําทํายังไงน้องถึงได้ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะในระยะเวลาปีกว่านะคะก็เอาไปศึกษานะคะแล้วก็เอาไปทําตามด้วยนะคะจําไว้นะคะกฎข้อแรกห้ามสะพายแบบนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันอันตรายมากแล้วเวลาสะพายก็ให้เอาไว้ห้อยแขนแบบนี้นะคะถือแบบนี้หรือว่าสะพายข้างเดียวแบบนี้จะดีที่สุดนะคะและเวลาเก็บรักษาก็ให้เอากระดาษแบบนี้นะคะทับแบบนี้แล้วก็ยัดลงไปแล้วก็เอาใส่ไว้ในถุงผ้าแบบนี้นะคะน้องก็จะอยู่กับเราได้นานมากแล้วก็ดูพยากรณ์อากาศด้วยถ้าวันไหนฝนตกก็อย่าพาน้องออกไปตากฝนเพราะน้องอาจจะเป็นหวัดแล้วก็ป่วยแล้วอาจจะตายได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยหรือว่าอยากให้พี่อ้ําทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่อ้ําที่ใต้คลิปนี้มาได้เลยวันนี้เดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย